สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเดียดิฉันเป็นผู้สอนของบริษัท Desi Design International กรุงเทพซึ่งเป็นสถาบันสอนศิลปะบนเบลเล็บและต่อไปนี้เป็นวิดีโอขั้นตอนการทำสีเล็บเจลโดยผลิตภัณฑ์ IBD Gel Polish ค่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่คุณจะทำขั้นตอนการทำเล็บเจลตกแต่งเล็บด้วยตะไบที่ความละเอียด180กริตกำจัดเศษหนังบริเวณขอบเล็บธรรมชาติด้วยอุปกรณ์กำจัดหนังกำจัดความมันเงาหน้าเล็บธรรมชาติด้วยบัฟที่ความละเอียด240กริตกำจัดฝุ่นบนผิวเล็บด้วยฟองน้ำห้ามสัมผัสบนหน้าเล็บทาโพบอนทาโพบอนบางๆ1ชั้นและรอให้แห้งก่อนทาเบสโคตัสเจลทาเบสโคตเช็ดส่วนเกินของแปรงโดยการปาดแปรงไปมาบริเวณปากขวดทาเบสโคตบางๆ1ชั้นที่นิ้ว4นิ้วกรณีเล็บยาวให้ทาขอบปลายเล็บเพื่อให้สิทธิ์ทนนานสำหรับนิ้วหัวแม่มือแยกทาต่างหากจาก4นิ้วเพื่อให้การแห้งที่สมบูรณ์อบทั้ง4นิ้วเป็นเวลา30วินาทีในเครื่องอบหลอดไฟ LED หรือ1นาทีในเครื่องอบหลอดไฟ UV อบนิ้วหัวแม่มือต่อจากอบทั้ง8นิ้วเสร็จแล้วทาสีนี่คือสีที่ใช้กลิ้งขวดด้วยฝ่ามือทั้งสองข้างก่อนการทาเช็ดส่วนเกินของแปรงทาสีทาเล็บจัสเจลชั้นที่1บางๆในแต่ละนิ้วให้แน่ใจว่าทาตั้งแต่โคนถึงปลายเล็บจำไว้ว่าอย่าทาเกินขอบเล็บกรณีเล็บยาวให้ทาขอบปลายเล็บเพื่อให้ติดทนนานอบทั้ง4นิ้วเป็นเวลา30วินาทีในเครื่องอบหลอดไฟ LED หรือ2นาทีในเครื่องอบหลอดไฟ UV ทาสีทาเล็บชั้นที่2บางๆและอบ30วินาทีในเครื่องอบหลอดไฟ LED หรือ2นาทีในเครื่องอบหลอดไฟ UVทาท็อปโค้ตเช็ดส่วนเกินของแปรงทาท็อปโค้ตบางๆ1ชั้นในแต่ละนิ้วให้แน่ใจว่าทาตั้งแต่โคนถึงปลายเล็บจำไว้ว่าอย่าทาเกินขอบเล็บอบทั้ง4นิ้วเป็นเวลา30วินาทีในเครื่องอบหลอดไฟ LED หรือ2นาทีในเครื่องอบหลอดไฟ UV การเช็ดคราบเจลทำฟองน้ำให้ชุ่มด้วยเจลคลีนเซอร์กดเบาๆจะล้างความเหนียวที่เคลือบด้านบนเจลออกใช้ฟองน้ำที่ชุ่มไปด้วยเจลคลีนเซอร์กับเล็บอื่นๆและทำซ้ำข้อควรระวังห้ามเช็ดเจลซ้ำโดยใช้สำลีที่มีปุ๋ยการถอดเล็บเจลด้วยการใช้ตะไบความเงาออกทำฟองน้ำให้ชุ่มไปด้วยอะซิโตนและวางบนด้านบนของเล็บวางและห่อกระดาษฟอยล์ใต้เล็บและด้านบนให้แน่ใจว่าคลุมเล็บและแน่นพอจากนั้นปล่อยทิ้งไว้10นาทีจับเล็บมือให้แน่นและกดเล็บน้อยที่บริเวณนิ้วมือหมุนไปมาและดึงออกและตัวสีจะสลดออกมาจากเล็บมือถ้าสียังมีอยู่ให้ห่อซ้ำให้อะซิโตนซึมเข้าไปได้อีกในไม่กี่นาที
ถ้าจำเป็นให้ใช้บูเซอร์กำจัดออกด้วยความอ่อนโยนข้อควรระวังไม่ขูดหน้าเล็บธรรมชาติขอบคุณมากค่ะที่ได้ติดตามวิดีโอของเราเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะรับความรู้และความเข้าใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเลเซอร์ดีไซน์อินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพ